กลับมาพบกันช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวสารกันนะคะเกี่ยวกับแวดวงของยานยนต์ค่ะเราจะไปกันที่ Mazda CX-5 เมื่อกี้คุณพูดถึง Nissan X-Trail กันไปแล้วนี่มาพูดถึงคู่แข่งครับนะคะกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับCX-5 ก็ถือได้ว่าขายดีนะ CX-5 หรือ CX-5 บางคนก็ได้ได้ได้หมดก็ฟ้ายหมดนะคะอ่ะก็ตอนนี้เขาบอกว่ามียอดขายนะคะในการมียอดการผลิตก่อนนะคะทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ทะลุไป1ล้านคันแล้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะระยะเวลาเนี่ยเพียงแค่3ปีกับอีก5เดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเริ่มผลิตมาตั้งแต่พฤศจิกายนปี54นะคะซึ่งทางด้านของผู้จัดการโครงการ Mazda CX-5 นะคะบอกว่าคือ CX-5 เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จค่ะโดยยอดผลิตเนี่ยทะลุไป1ล้านคันภายใน3ปี5เดือนเท่านั้นเองตั้งแต่เริ่มต้นเปิดสายการผลิตนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทั่วโลกเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับรถสปอร์ตอเนกประสงค์ SUV Mazda CX-5 นะคะเป็นรถเจเนเรชั่นล่าสุดแล้วก็เป็นรถยนต์รุ่นแรกของ Mazda ที่ใช้เทคโนโลยี SkyActiv ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวนะคะก็เริ่มต้นผลิตครั้งแรกที่โรงงานยูจินาในเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นต่อจากนั้นก็ขยายฐานไปที่ช้างอันมาสเตอร์ออโตโมบิลในจีนนะคะแล้วก็มีขึ้นลายประกอบที่รัสเซียนะคะแล้วก็ Mazda มาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียนะคะวีนา Mazda ออโตโมบิลเมนูแฟคเจอริ่งที่ประเทศเวียดนามด้วยก็เราก็นำเข้ามาจากมาเลเซียเนี่ยซีเอ็กซ์ห้านี่ประกอบมาเลเซียนะครับแล้วก็นำเข้ามาขายเมืองไทยคือยอดผลิตล้านคัน3ปีเนี่ยถ้าเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะไม่แปลกค่ายใหญ่หรือว่ามีบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยอุ้ยผลิตระเบิดระเบ้อแล้วครับแต่สำหรับ Mazda เนี่ยแล้วเป็น SUV ซีเอ็กซ์ห้าเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากๆสำหรับเขาแล้วล่ะครับใช่ค่ะอ่ะก็นี่นำมาฝากกันแสดงว่าทั่วโลกให้การตอบรับดีนะสำหรับ Mazda CX-5 นะคะไปดูกันที่ Nissan นะเมื่อกี้พูดถึงค่าย Nissan Nissan เขาก็เพิ่มกำลังการผลิตนะคะเดินหน้าที่จะลุยตลาดแบบเต็มที่เลยค่ะรับความท้าทายในช่วงที่ความต้องการซื้อรถยนต์ในประเทศลดลงนะคะแต่ก็ยังตั้งเป้ายอดขายให้ได้ 60,000 คันเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเป็น 7% ค่ะแล้วก็พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตรวมทะลุ 200,000 คันต่อปีด้วยนะคะโรงงานแห่งที่2ก็จะผลิตพิกอัพนาวาร่าใหม่นะคะเต็มกำลังเพื่อรองรับการส่งออกไปยังทั่วโลกด้วยเป็นวิสัยทัศน์ของท่านประธานใหม่นะครับเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เพิ่งจัดงานพบกับสื่อมวลชนไปก็ประกาศวิสัยทัศน์โชว์นโยบายอะไรต่างๆเนาะท่านว่าไงบ้างครับก็บอกว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ขายน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องการพยายามที่จะซื้อรถใหม่ก่อนที่โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่เนี่ยจะเริ่มใช้1มกราคมปี59นะคะส่งผลให้รถยนต์หลายรุ่นเนี่ยต้องปรับราคาขึ้น3หรือว่า 5% นะคะประมาณคาดการใช่ค่ะดังนั้นภาพรวมของตลาดรถยนต์เมืองไทยปีนี้เนี่ยถ้านับตามปฏิทินก็คือมกราถึงธันวา58เนี่ยคาดว่าจะทำได้ประมาณสัก800,000 คันต้นๆ นะคะแต่ในส่วนของ Nissan เนี่ยที่นับการขายเป็นปีงบประมาณคือเขานับเมษาจนถึงมีนานะคะเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าน่าจะประมาณที่ 60,000 คันคือเติบโต 6% ในปีงบประมาณ57เนี่ยขายได้ไป 56,604 คันแล้วนะคะพร้อมกับครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น 6.6% เนี่ยตอนนี้เป็น 7% แล้วค่ะก็ตั้งเป้าปีงบประมาณ2558เนี่ยจะขายได้ 60,000 คันค่ะคือเพิ่มให้เป็น 7% ส่วนแบ่งการตลาดตั้งเป้า 7% จากมีอยู่ 6% กว่าจากมีอยู่ 6.6% นะคะโดยตอนนี้แผนเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยก็จาก 1.8 แสนคันเป็น 200,000 กว่าคันในปีงบประมาณ2558นี้ค่ะก็จะส่งออกแล้วก็ทำตลาดในประเทศเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ 70-30% ก็คือปีนี้ปีงบประมาณนี้นะครับปีงบประมาณของ Nissan เนี่ย2558เนี่ยเริ่มนับตั้งแต่เมษายน2558จนถึงมีนาคม2559ก็ตั้งว่าต้องผลิตเกิน 200,000 คันแน่ๆแหละใช่แล้วค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการดันผลิตพิกอัพนาวาร่าเพื่อส่งออกใช่ค่ะครับนั่นก็คือรายละเอียดของทางด้าน Nissan นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมทีนี้มาถึงที่ดิฉันพูดถึงเมื่อตอนต้นของรายการบอกว่าโอ้โหผมอ่านโปรโมชั่นแล้วแบบเฮ้ยให้ขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ก็สอดคล้องกันหมดนะเรามี CX5 เรามี XL แล้วก็มี Chevrolet Captiva นี่ถ้าตอนแรกผมพูด5ปี6ปีนี่น้อยไปนะมันไม่น่าจะต่ำกว่า7ปี8ปีจริงเหรอ Captiva เนี่ยไม่คือดิฉันอ่านในข้อมูลเนี่ยนะคะโมเดลปีโมเดลปีไงนึกออกมั้ย2014แบบนี้เราก็จะตอบแทนลูกค้าที่กำลังมองหา SUV ครับโดยโปรโมชั่นสุดพิเศษเริ่มจากฟรีค่างวดฟังนะคุณฟรีค่างวดสูงสุด5เดือน5เดือนที่ผมไม่ต้องจ่ายเออพร้อมประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยเป็นไงดอกเบี้ย Captiva 2.4 LSX กับ
รุ่น 2.0 LSX ในรุ่นปี2014ชำระเงินดาวแค่ 20% ผ่อนชำระ60เดือนโดยเริ่มผ่อนตั้งแต่เดือนที่6เป็นต้นไปลูกค้าเลือกรุ่นที่สูงกว่า Captiva 2.0 LTZ รุ่นปี2014จะได้รับข้อเสนอฟรีค่างวด3เดือนและเงินดาว 20% ผ่อนชำระ60เดือนดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่เลือก 2.0 LTZ กับ 2.4 LTZ รุ่นปี2015จะได้แพ็กเกจเงินดาว 25% มีแพ็กเกจเงินดาวด้วยนะผ่อน48เดือนดอกเบี้ย 2.31% และฟรีประกันชั้น1ด้วยส่วนแพ็กเกจสุดพิเศษคือมอบของขวัญให้ Captiva ฟรีค่าบำรุงรักษา5ปีหรือแสนโลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รวมอะไหล่สิ้นเปลืองพวกแบตเตอรี่อย่างรถยนต์พระเบรกที่ปัดน้ำฝนสายผ่านมีจักรยานพับเชฟโรเลตสปีดไลน์ 2007A และสิทธิ์การเป็นสมาชิก Chevy Plus VIP อีก3ปีทั้งหมดทั้งมวลนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง30 มิถุนายน 58นี้ค่ะครับนั่นแหละก็เป็นโปรโมชั่นจัดเต็มของเขาสนใจก็ไปกันได้นะคะเชฟโรเลททั่วประเทศเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกับ Motoring on Air อย่าลืมเข้าไป Facebook Fanpage ค่ะ www.facebook.com/motoringonair ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา2 คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ